ก็เลยถูก3งวดทีเดียวติดกันเลยลบเลขอะไรครับอันนี้เลข91ค่ะไหนตรงไหน9นี่ค่ะเลข9ไหนนะคะอันนี้เลข9อันนี้เลข1มีคนเขาเข้ามาให้ในราคาล้านหนึ่งยังไม่ขายเลยอันนี้จงอางด่างจงอางเปลือกเหนียวเกินแน่จงผมจงอางเปลือกลักษณะเด่นมันถึงไหนก็ไปเนี่ยครับมันดูมันอันนี้มันก็นั่งไปป้านะรถนี้นะมันจะเพิ่งจากต้นเลยมันรถใหม่ดิรถใหม่จากคือเผือกตั้งแต่ลำต้นเลยใช่ค่ะใบนะคะใบแต่อันนี้คือเราก็ยังไม่มั่นใจว่าเขาจะด่างหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่นอนก็คือเขาวิจัยออกมาแล้วเขาบอกว่าด่างแน่นอนค่ะเห็นต้นนี้มันเป็นต้นเขียวที่ว่าคนที่เขาไปเจอแล้วก็ขุดมาพร้อมกันเขาขุดมาพร้อมกันเลย2ต้นไอ้นี่เขาฟันต้นนี้ทิ้งไปแล้วมันงอกขึ้นมาใหม่คืออันนี้มันงอกแซงขึ้นมาเพราะมันอยู่หัวมันอยู่ติดกันนะคะนี่เราซื้อมาในราคาเท่าไหร่เนี่ย 8,000 บาทค่ะแล้วเราว่าจะขายเท่าไหร่ได้ฮะอันนี้เรื่องการขายนี่เรื่องราคานี่หนูขอไม่ขอแต่ว่าเขามาให้700,000แล้วคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเข้ามาให้ล้านหนึ่งจากกรุงเทพแต่เราก็ยังไม่ขายยังไม่ขายค่ะยังไม่อยากปล่อยใช่ค่ะยังไม่อยากปล่อยเพราะตอนนั้นที่เขาให้มาคือราคาอันนี้มันยังไม่มาเราต้องการดูต้นนี้ว่าเขาที่เขามาดูเนี่ยเขาเคยเห็นบ้างป่ะเขาไม่เคยเห็นเขาให้เราแค่ถ่ายรูปขึ้นไปให้ถ่ายรูปช่วงดินช่วงไม้แล้วก็ช่วงใบวัดความกว้างของใบแล้วก็ให้ดูว่าอันนี้มันจะในแต่ละวันนี่เขาให้ที่เขาไม่เสียดายเลยฮะว่าเนี่ยเขาตั้งราคาไว้ให้ร้านหนึ่งเนี่ยแต่เราไม่ได้ไม่เสียดายค่ะไม่เสียดายเพราะเราต้องการที่สุดเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเราเองเราอยากจะรู้ว่าทำไมมันเกิดแบบนี้เราเองเราเลขอะไรครับอันนี้อันละ91ค่ะไหนตรงไหน9นี่ค่ะเลข9เห็นไหมคะอันนี้เลข9อันนี้เลข1 91นะบางคนเขาก็บอกว่า74กันแล้วแต่ตาเขาต้นนี้ถูก3งวดทีเดียวติดกันเลยลบไม่เคยเห็นหรือว่าไงไม่เคยเห็นพวกกำลังเห็นเนี่ยคือเราเข้าใจว่ามันเป็นของแปลกใบมันจะเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกับง้างเหมือนกันเดี๋ยวนี้มันเปลือกอ๋อนี่แบบจงอางธรรมดานี่ได้จงอางไหมนี่จงอางฉะนั้นไอ้แก้วสารพัดนึกตัวผู้อันนี้เหรออันนี้จะเกลี่ยแล้วก็มันก็เลยได้ค่ะตอนนี้ใช้ได้ไม่เหมือนเมื่อก่อน